ครับตอนนี้เจ้าที่นั้นก็กำลังที่จะคีบแมวขึ้นมาจากร่องนะครับพี่ค่อยๆดึงไปค่อยๆดึงไปจับเกาที่สุดนะครับโอเคได้แล้ว1ตัวนะครับตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบก็ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือมาจากชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในห้องเช่าบริเวณภายในซอยแมวใจดีตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งเป็นห้องเช่าที่ท่านได้เห็นในตอนนี้ว่าได้มีลูกแมวจำนวนหลายตัวนะครับเข้าไปติดอยู่ในซอกกำแพงของบริเวณห้องเช่าหรือห้องพักซึ่งอยู่จุดนี้นะครับแมวตกไปตรงไหนครับพี่ด้านบนตรงนี้นะครับเป็นจุดที่แมวลูกแมวร่วงตกลงมานะฮะประมาณกี่ตัวครับพี่ที่เห็นมีอยู่2ตัวแล้วตอนนี้2ตัวแล้วนะครับอยู่ในซอกเล็กๆแล้วตอนนี้เราจะดำเนินการช่วยเหลือยังไงอ่ะพี่น่าจะต้องปีนขึ้นหลังคาอาจจะมีการถอดกระเบื้องออกถอดกระเบื้องออกแล้วจะเอาแมวขึ้นไปได้ไงครับใช้ไม้คีบจากด้านบนขึ้นมาอ๋อใช้ไม้คีบลูกแมวเอาตอนนี้เจ้าที่นั้นก็กำลังที่จะคีบแมวขึ้นมาจากร่องนะครับเรามาดูกันนะครับว่าพี่ค่อยๆดึงไปค่อยๆดึงไปจับเกาที่สุดนะครับโอเคได้แล้ว1ตัวนะครับเอาละครับตอนนี้เจ้าที่ก็สามารถนำขึ้นมาได้แล้ว1ตัวนะครับมีกี่ตัวพี่เมิดตอนนี้ก็สามารถช่วยมาขึ้นมาได้ตัวนึงนะครับเราก็จะทำการช่วยตัวที่2นะครับซึ่งคาดว่าน่าจะมีอยู่2ตัวตามที่ได้เห็นในซอกนะฮะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะนำไม้คีบซึ่งเป็นไม้คีบงูนะครับทำการหย่อนลงไปในร่องคีบขึ้นมาอีกตัวนึงนะฮะเดี๋ยวเรามาเอาใจช่วยลุ้นกันนะครับว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถช่วยขึ้นมาได้ไหมครับตัวนี้น่าจะคีบที่ตัวได้แล้วนะครับนะครับตอนนี้เจ้าที่ก็สามารถคีบตัวไว้ได้แล้วกำลังดึงขึ้นมานะครับไม่ต้องร้องลูกมาช่วยลูกมาช่วยครับมาช่วยครับแล้วมาแล้วลูกมาแล้วลูกได้ไหมพี่ได้แล้วครับได้แล้วได้แล้วนะครับตอนนี้เอาละครับต้องดีใจด้วยนะครับที่น้องถูกช่วยขึ้นมาได้แล้วนะครับนะครับเรามาลุ้นกันนะครับมาแล้วไม่ต้องร้องลูกไม่ต้องร้องนะโอ้นี่นะครับก็สามารถช่วยกันมาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวผู้ตัวเมียพี่นี่น่าจะเป็นเพศเมียเหมือนกันเพศเมียนะครับโอเคตอนนี้ลูกแมวที่ติดอยู่ในซอกของบ้านเช่าแห่งนี้นะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็สามารถช่วยขึ้นมาได้เป็นที่เรียบร้อยและปลอดภัยนะครับเจ้าหน้าที่ครับเดี๋ยวหลังจากการช่วยเหลือแมว2ตัวนี้แล้วเนี่ยจะดำเนินการไงต่อครับเดี๋ยวก็คงต้องหาผู้ใจบุญรับเลี้ยงครับหาบ้านให้น้องเหรอครับใช่ครับคือว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้มีคนที่สนใจอยากรับน้องทั้ง2ตัวเป็นเพศเมียใช่ไหมครับไปเลี้ยงดูเนี่ยจะสามารถติดต่อได้เบอร์อะไรครับ082ครับครับ6581283อยู่ที่ไหนครับพี่แมว2ตัวนี้บ้านไก่ซอย10ครับผมอยู่บ้านไก่ซอย10นะครับถ้าเกิดว่าคนสนใจจะรับน้องไปเลี้ยงติดต่อหาพี่ได้เลยนะครับติดต่อได้เลยครับครับนะครับนี่น้องก็ไม่มีคนเลี้ยงนะครับตอนนี้เจ้าที่จะเอาไปอยู่ในความดูแลชั่วคราวก่อนนะครับช่วยลูกแมวขึ้นมาได้แล้วนะครับคือว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้มีคนสนใจจะรับน้องทั้ง2ตัวเป็นเพศเมียใช่ไหมครับไปเลี้ยงดูเนี่ยจะสามารถติดต่อได้เบอร์อะไรครับครับอยู่ที่ไหนครับพี่